หามนักเรียนนักศิษย์ส่งโรงพยาบาลคาดอาหารเป็นพิษการสันนิษฐานโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงว่าเกิดจากอาหารมื้อไหนฮะแล้วก็อยู่ในแบบคนเยอะก็อาหารชนิดเดียวกันใช่บางครั้งเนี่ยผมสับสนเหมือนกันอย่างบางทีรู้สึกว่าท้องไม่ค่อยดีครับแล้วเราก็จะคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนไหนหรือว่ามันเป็นมื้อไหนกันแน่ครับมันคำนวณยังไงครับอาจารย์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ขึ้นสมองแม่วอนช่วยเหลือลูกน้อยไข้หวัดสายพันธุ์ A กับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A คนละอันกันใช่ไหมคราวนี้ผมอยากรู้มากเลยว่าการเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A แบบขึ้นสมองเฉียบพลันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จมน้ำสำลักอาหารแชมป์สาเหตุการเสียชีวิตของเด็ก 0-4 ขวบเขาเนี่ยโอเคจมน้ำเนี่ยเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นก็คือหาไม่เจอละเจออีกทีนึงคือจมไปแล้ว คือช่วยไม่ทันแล้วแต่เคสการสำลักอาหารเนี่ยอธิบายการสำลักอาหารนิดนึงใช่ไหมได้ไหมครับว่าทำไมสำลักอาหารมันถึงทำให้ตายได้กรมการแพทย์แนะเฝ้าระวังโรคติดเชื้อช่วงเปิดเทอมตาแดงเนี่ยเหมือนเคยพูดถึงอยู่ตอนเด็กๆแต่ไม่เคยเป็นจริงๆตาแดงนี่มันจะทำให้เป็นอะไรนอกจากตาแดงพบหมอรามาปลดล็อกทุกคำถามมารู้จักแบบรู้จริงเพื่อทำให้คุณกลายเป็นคนทันโรคสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้เวลาเที่ยงตรงนะครับทางรามาชาแนลวันนี้เจอแคมเหมือนเดิมนะครับไลฟ์แล้วตอนนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเรื่องราวในวันนี้ครับเราจะพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่กำลังเตรียมพร้อมจะมีลูกนะฮะหรือคนที่ไม่มีลูกศึกษาไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆนะครับแน่นอนแหละฮะการมีลูกขึ้นมาคนนึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันจะมีหลายๆอย่างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่บางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องมาทำความรู้จักกันใหม่คราวนี้วิธีการในการดูแลจะเป็นยังไงรวมถึงเรื่องราววันนี้ทั้งหมดจะเป็นประเด็นแบบไหนนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้ครับแคร์เลยเชิญคุณหมอเด็กมาพูดคุยกันเลยนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะครับภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยครับคุณแคนครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆนะฮะครับเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยโหคนที่มีลูกใหม่ๆเนี่ยบางคนถึงกับท้อเลยเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่านอกจากเรื่องที่เขาจะไม่ค่อยนอนแล้วเนี่ยครับโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากเยอะมากทุกวันนี้มีพ่อแม่มือใหม่ปรึกษาอาจารย์เยอะไหมเยอะมากครับกับมีอย่างหนึ่งที่เราจะติดปากกันที่เดี๋ยวนี้ผมเวลาตรวจเด็กหรือฉีดวัคซีนอะไรนะครับนะก็จะถามว่ามีลูกน่ารักแบบนี้อยากมีลูกอีกไหม ทุกคนจะตอบว่าพอแล้วครับจริงเหรอ 90% ขึ้นไปครับแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นหลายคนที่เขาตอบแบบนี้สักพักก็มีใหม่เหมือนกับเขาเรียกว่าโอเคความเข็ดก็ประมาณนึงแต่ความอยากมีมากกว่าครับหลายครั้งพอสักขวบปีแรกแล้วเราหายเหนื่อยครับ พอหายเหนื่อยปั๊บเอ้ยมีสักคนดีกว่ามาเป็นเพื่อนกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเหนื่อยกันนานเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่1 ปีแรก1ปีแรกโดยเฉพาะใน 3-4 เดือนแรกเนี่ยเนื่องจากลูกจะมีโอกาสที่จะตื่นบ่อยครับหรือว่าในช่วงนั้นอาจจะมีภาวะกรดไหลย้อนมีภาวะอะไรต่างๆครับที่คุณแม่มือใหม่โดยเฉพาะคนแรกๆเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับการดูแลเท่าไหร่ครับ1ปีแรกเนี่ยทำไมเด็กถึงตื่นบ่อยครับนี่สงสัยมากเลยเพราะเวลาสมมติอย่างล่าสุดมีพี่ผมคนหนึ่งเขาเพิ่งมีลูกใช่ไหมฮะแล้วก็มาเจอกันตอนแต่งหน้าตอนเช้านั่นแหละแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็นั่งหลับผมก็ถามว่าเอ้ยพี่ไม่ค่อยได้นอนเหรอเขาบอกว่าผมตื่นทุกแบบชั่วโมง2 ชั่วโมงเลยทำไมเด็กถึงตื่นบ่อยคือผมว่าหลักๆแล้วโดยปกติเราก็จะทราบกันว่าเด็กกินนมใช่ไหมครับคนเนี่ยก็ดื่มนมปริมาณสัก2-3 ออนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วโดยปกติเวลา2-3 ออนซ์นั้นมันอยู่ในร่างกายแป๊บเดียวครับในเด็กเล็กๆพอตับพยายามหรือร่างกายพยายามใช้พลังงานในการดูดซึมให้สารพลังงานในร่างกายกับเราก็สักพักหนึ่งมันหมดไปครับพอหมดไปในช่วงเวลากลางคืนเด็กต้องตื่นครับเพราะหิวเพราะว่าน้ำตาลตกครับจริงๆน้ำตาลมันจะหล่นลงไปเรื่อยๆครับอ๋อเพราะฉะนั้นมันสรุปง่ายๆได้ไหมว่าเด็กเนี่ยเหมือนกับว่ากระเพาะมันเล็กอยู่แล้วก็หนึ่งกระเพาะเล็กกับปรับทำงานให้ปล่อยน้ำตาลหรือปล่อยพลังงานออกมาได้ไม่เท่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยสามารถนอนไปได้6 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 10 ชั่วโมงโดยไม่ตื่นมากินเลยก็ได้ครับแต่เด็กทารกอายุน้อยกว่า1 ปีทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นทุกเด็กใช่ไหมถ้าก่อน6 เดือนนี่เป็นทุกคนเป็นทุกคนเด็กก่อน6 เดือนนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยนอนข้ามคืนแบบได้ทั้งคืนครับผู้ใหญ่เท่าไหร่ครับถ้าเกิดนับจากการที่อาจารย์ตุ้ยดูแลนะครับคำว่าหมอเด็กเนี่ย
เด็กเนี่ยเขาดูถึงเด็กขนาดไหนนับเป็นคำถามที่ดีครับณปัจจุบันในอดีตเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะเด็กน่าจะตัดสักแบบ15 16นี่ก็พอแล้วครับในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากผมว่ามีปัจจัยหลายอย่างครับ1การเกิดลดลงครับ2ประชากรเคยเห็นพีระมิดประชากรมั้ยครับครับผู้ใหญ่จะอายุยืนขึ้นเรื่อยๆครับที่เราพูดกันว่าเป็นเอจิ้งโซไซตี้ครับกับ3หลายคนก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเรามีลูกน้อยลงใช่ไหมครับก็เป็นที่มาของหลายๆอย่างครับที่กุมารแพทย์ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราสามารถดูแลเด็กไปได้ในอายุที่มากกว่านั้นครับณปัจจุบันถ้าที่คณะแพทย์แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเราก็ตัดที่18ปีแล้วหรอใช่เพราะฉะนั้นคนที่แบบ17ก็ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ดูไปถึงอายุ20ได้ครับแต่ในสักพักหนึ่งผมว่าในอีกประมาณสัก10ปีข้างหน้าเป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเหมือนทั่วโลกคือหลายๆเนี่ยหลายประเทศในโลกเนี้ยในประเทศยุโรปหรืออเมริกาก็ตามหรือในหลายๆสถาบันทางการแพทย์เนี่ยก็ตัดที่21หรือ24ปีเลยครับเราอาจจะเคยได้ยินวัยรุ่นและเยาวชนนะครับหรือภาษาอังกฤษก็เป็น adolescent and youth adolescent ก็คือวัยรุ่นครับก็ส่วนใหญ่ก็ตัดที่เนี่ย17 18 19ครับพอหลังจากนี้ถือว่าเยาวชนก็ตัดไปถึง24ครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่กำลังขยายขึ้นไปเรื่อยๆครับว่าเราจะดูเด็กที่เราใช้คำว่าเด็กเนี่ยไปถึงอายุที่มากขึ้นอันนี้เป็นหลักการทางการแพทย์นะแต่ว่าเรื่องกฎหมายได้ว่ากันเหมือนกฎหมายต่างๆเนี่ยอยากจะให้มันแบบลดลงด้วยซ้ำใช่ไหมคุณหมอ เพราะว่าทุกวันนี้เด็กก็เรื่องเยอะบางทีคราวนี้แน่นอนครับเรามีเรื่องราวข่าวสารที่เตรียมไว้เยอะมากๆนะครับติดตามกันเลยครับในข่าวทันโรคครับมาครับติดตามกันเลยนะฮะข่าวแรกของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เด็กสักเท่าไหร่เข้าโรงเรียนแล้วนะครับแต่ก็เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งหามนักเรียนนับ10ส่งโรงพยาบาลกลางดึกปวดท้องอาเจียนคาดว่าอาหารเป็นพิษนะครับดูข่าวกันหน่อยนะฮะทุ่มครึ่ง17มิถุนายนที่ผ่านมาทางกู้ภัยเขาก็รับแจ้งจากวัดหนองปริงตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับบอกว่ามีเด็กนักเรียนป่วยนับ10คนก็เลยต้องไปรับไปส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรพบว่าเป็นนักเรียนหญิงม.5 นะครับจากการสอบถามก็คือปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็เวียนศีรษะแน่นหน้าอกเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอากาศเป็นพิษฮะแต่ว่าไม่มีใครถ่ายเหลวเลยนะครับครับจากการสอบถามเด็กบางคนได้เล่าให้ฟังบอกว่ามีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็เวียนศีรษะแน่นหน้าอกส่วนอาหารที่กินมื้อเย็นเนี่ยก็มีลูกชิ้นผัดกะเพราใส่ถั่วฝักยาวแกงจืดหมูกับเต้าหู้ใส่ผักกาดขาวแล้วก็นมถั่วเหลืองครับแต่ว่าจากการสังเกตดูพบว่าลูกชิ้นผัดกะเพราเนี่ยมันมีรสเปรี้ยวนะส่วนนมเนี่ยพบว่าหมดอายุแล้วด้วยครับบางคนก็ดื่มแต่ว่าบางคนสังเกตเห็นวันหมดอายุก็เลยไปบอกคุณครูก็เลยเก็บคืนครูทั้งหมดนะครับจากการสอบถามครูที่ดูแลเนี่ยเปิดเผยบอกว่าหลังจากที่รับประทานมื้อเย็นไปแล้วก็ขึ้นอบรมที่บนศาลาในช่วงที่อบรมเนี่ยปิดประตูหน้าต่างของศาลาทั้งหมดเนื่องจากต้องจุดเทียนซึ่งบนศาลาอากาศร้อนครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้อากาศมันร้อนมากๆทำให้เป็นสาเหตุให้เด็กป่วยได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับน่าจะเป็นการเข้าค่ายธรรมะสักสิ่งเพราะมีจุดทูบจุดเทียนแล้วก็อยู่ในแบบคนเยอะใช่ครับแล้วก็อาหารนี่ชนิดเดียวกันใช่เป็นอาหารพื้นฐานของเข้าค่ายเหมือนกันเนาะใช่ใช่ไหมครับการสันนิษฐานโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงว่าเกิดจากอาหารมื้อไหนฮะคือบางครั้งในผมสับสนเหมือนกันอย่างบางทีรู้สึกว่าท้องไม่ค่อยดีครับแล้วเราก็จะคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนไหนหรือว่ามันเป็นมื้อไหนกันแน่ครับมันคำนวณยังไงครับอาจารย์ส่วนใหญ่จะเร็วครับโดยปกติเวลาที่เราใช้คำว่าอาหารเป็นพิษครับมันก็เป็นคำกว้างๆนะครับโดยปกติเนี่ยอาหารเป็นพิษหลักๆแล้วเวลาที่อาหารตั้งอยู่ในที่หนึ่งครับแล้วมีพิษเกิดขึ้นมันมีพิษได้ไงครับจริงๆมันไม่มีพิษนะแต่เป็นพิษนั้นส่วนใหญ่เป็นพิษที่เกิดขึ้นจากท็อกซินครับหรือสารพิษของเชื้อแบคทีเรียครับจะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่สัก 2-3 ตัวครับที่ชอบมาในอาหารโดยเฉพาะในเวลาที่อุณหภูมิใกล้ๆ37องศาซึ่งใกล้ๆอุณหภูมิร่างกายของเราครับอุณหภูมิของแบคทีเรียก็เจริญเติบโตได้ดีครับนั่นเป็นที่มาว่าอาหารเป็นพิษส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศที่เป็นเขตเมืองร้อนอากาศร้อนอย่างบ้านเราเนี่ยอยู่นานอยู่ในอุณหภูมิห้องนานเกินไปก็จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยเพราะนั้นสารพิษหรือท็อกซินเหล่านั้นนะครับเกิดขึ้นและมีอยู่สักพักหนึ่งโดยปกติเวลาที่เรากินเข้าไปครับมันใช้เวลาไม่นานครับในการก่อโรคไม่นานเพราะเรากินสารพิษเข้าไปเลยครับเพราะนั้นมันไม่ใช่เหมือนการติดเชื้อนะจะต่างกันครับการติดเชื้อจะเหมือนลักษณะที่เชื้อเข้าไปต้องมีคำว่าระยะฟักตัวเราอาจจะได้ยินคำว่าระยะฟักตัวในไข้หวัดใหญ่โควิดอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันใช้เวลาเป็นวันแต่ถ้าเกิดขึ้นจากอาหารเป็นพิษหรือสารพิษส่วนใหญ่เกิดขึ้นเป็นหลักชั่วโมงบางทีคือหนึ่งชั่วโมงเลยกินปั๊บ
สมมติเที่ยงเนี่ยบ่ายสองมีอาการได้เลยครับถ้าเกิดสมมติว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยก็คือมื้อก่อนหน้านั้นนั่นแหละมักจะไม่ค่อยข้ามวันใช่ไหมสังเกตดูจะไม่ค่อยข้ามวันเช่น 1-2 ชั่วโมงหรืออาจจะไม่เกิน8ชั่วโมงครับโดยปกติเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยผมบางทีแต่ว่าคำว่าอาหารเป็นพิษกับคนที่รู้สึกว่าท้องไม่ค่อยดีเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคือท้องไม่ค่อยดีเนี่ยมันเป็นคำที่กว้างมันกว้างมากเลยเนื่องจากหลายครั้งเวลาที่สมมติแยกกันนะครับอาหารเป็นพิษหรือว่าการติดเชื้อเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสัมพันธ์กับเชื้อโรคหรือการติดเชื้อครับลำไส้ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นจากคนนั้นก็ได้ครับเช่นผู้ใหญ่เราชอบเป็นลำไส้แปรปรวนกันเยอะจริงคำว่าลำไส้แปรปรวนก็คือเหมือนกินอะไรก็รู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะท้องผูกปวดท้องขับถ่ายลำบากเนี่ยเป็นต้นนะครับนะซึ่งลำไส้แปรปรวนเนี่ยเป็นอีกอย่างนึงคือเราไม่ค่อยทราบสาเหตุแต่บังเอิญสิ่งกระตุ้นมันคล้ายๆกันครับสิ่งกระตุ้นของลำไส้แปรปรวนก็จะเป็นอาหารรสจัดได้ครับอาหารที่มีนมเป็นส่วนประกอบได้อาหารที่มีแลคโตสเป็นส่วนประกอบได้ครับอันนี้ก็จะทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะลิงก์กันเพราะว่าแบบทำสร้างความเชื่อมกันครับเพราะว่าในข่าวก็คือนมใช่ไหมครับหรืออาหารรสจัดก็เหมือนกันเลยครับคนที่เป็นลำไส้แปรปรวนก็กระตุ้นจากอาหารเหล่านี้เหมือนกันซึ่งจากเมนูของเขาเนี่ยมันมีกะเพราลูกชิ้นใช่ไหมซึ่งบอกว่าลูกชิ้นมีความเปรี้ยวๆแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตัดสินได้หรือเปล่าแต่ว่านมหมดอายุเนี่ยนมหมดอายุเนี่ยผมว่ามันก็พูดยากเนาะเพราะว่าคำว่านมหมดอายุเนี่ยเพราะนมเป็นถูกระบุไว้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ UHT หรือ pasteurized ที่อยู่ในซองที่เป็นนมที่เราให้ที่โรงเรียนหรือในที่ที่คนเยอะๆครับมันก็จะถูกระบุว่าเป็นวันไว้วันนั้นนะครับมันก็จะเป็นการบอกว่ากรรมวิธีที่ออกมาจากโรงงานจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนหรือ1ปีแต่ถามว่าคำว่าหมดอายุคือมันหมดอายุตามฉลากซึ่งเราก็ไม่แนะนำให้กินนะครับนะถ้ามันหมดอายุต่อไปแต่บางครั้งครับมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่ว่านมมันถูกเอาออกมาสักพักนึงหรือมีการเปิดแล้วครับอันนั้นน่ะจะอยู่ไม่ได้ตามฉลากอยู่แล้วครับเพราะมันก็อยู่ได้อีกประมาณสัก4ชั่วโมงยิ่งอุณหภูมิร้อนๆครับก็หมดอายุมันคือมันได้แค่นั้นแบคทีเรียมันลงมาแล้วครับก็จะแตกฉะนั้นมันอาจจะเกิดจากอะไรก็ได้แต่มื้อเนี้ยแน่นอนที่อาการเด็กๆเจอน่าจะสัมพันธ์กับครับคราวนี้กรณีที่ถ้าเกิดอาเจียนไม่สามารถทานอะไรได้เลยควรดูแลเบื้องต้นยังไงส่วนใหญ่อาเจียนที่เกิดขึ้นจากอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะในช่วงไม่กี่ชั่วโมงแรกเหมือนกันอาการของอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงคือ 4-8 ชั่วโมงแรกก็มีอาการและอาการมักจะอยู่ไม่เกิน24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถดูแลในช่วง1วันแรกหลังเราเริ่มมีอาการได้เนี่ยโดยทั่วไปอ่ะเราจะห่างจากโรงพยาบาลได้คือไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลครับหลักการของการรักษาเรื่องการอาเจียนครับจำคำหลักๆไว้เลยครับจริงๆแล้วมนุษย์ขาดน้ำไม่ได้แต่ขาดน้ำได้ไม่นานขาดอาหารได้นานกว่าเนี่ยเป็นกฎสำคัญหนึ่งข้อเลยซึ่งหลายๆครั้งคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจครับพอพยายามไปให้ลูกอาเจียนก็ยังให้ลูกกินอาหารต่อไปซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเวิร์กครับจะได้จะทำให้มีโอกาสที่จะล้มเหลวมากในการให้ ORS หรือให้สารประกอบที่เป็นผงเกลือแร่ทั้งหลายนะครับนะเพราะนั้นหนึ่งคือเน้นน้ำเป็นหลักครับในช่วงเวลาที่อาเจียนแรกๆครับส่วนใหญ่ใช้การจิบน้ำครับส่วนใหญ่คนก็ยังคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะกินน้ำทั้งแก้วได้สิถ้าเราอาเจียนจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นครับไม่ได้เหรอเพราะว่ากระเพาะอาหารนะครับโดนสารพิษเข้าไปปึ้งครับครับกระเพาะอาหารก็ง่อยแบบหยุดทำงานช่วงไม่ถึงขนาดง่อยนะโอเคเราหยุดทำงานไปชั่วคราวครับก็คือรับนมหรือน้ำได้น้อยลงเช่นจากเคยรับได้100อาจจะเหลือแค่20เราก็ต้องกินแค่20ครับก็จิบจิบไปใช้เวลาใช้หลักการคือค่อยๆจิบยิ่งเด็กเล็กๆเนี่ยในสมัยก่อนจริงๆแล้วผู้สูงอายุก็มีกุศโลบายที่ดีครับคือใช้ช้อนตักป้อนเลยครับตักน้ำด้วยนะครับตักน้ำอะไรก็ตามที่เราแผนว่าจะให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงเกลือแร่หรือน้ำที่ช่วยทำให้เขาไม่ขาดน้ำใช้วิธีการตักช้อนป้อนครับครับเพื่อลดการที่เด็กจะดูดนมหรือดูดน้ำไปเร็วๆครับพอดูดไปเร็วๆเนี่ยก็อาเจียนอยู่แล้วครับครับนะครับนะเพราะว่ากระเพาะอาหารทนได้น้อยลงแล้วแบบนี้การกินเกลือแร่เนี่ยทำได้ไหมฮะจริงๆแล้วการรับประทานผงละลายเกลือแร่เนี่ยช่วยได้เยอะมากครับในปัจจุบันครับเล่าเท้าความไปถึงอดีตแล้วกันนะครับจริงๆแล้วอดีตเนี่ยที่ผงเกลือแร่ถูกผลิตมาเนี่ยหลักๆแล้วเป็นการรักษาของท้องเสียเป็นหลักครับเนาะภาวะหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นหูแต่ในอดีตเนาะแต่ปัจจุบันเราไม่ค่อยคุ้นแล้วคืออาหิวาตกโรคเนาะหรือคอเลล่าเนาะคอเลล่าก็คืออาหิวาตกโรคเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เราท้องเสียรุนแรงได้ครับถ่ายอุจจาระเป็นน้ำซาวข้าวอะไรเงี้ยเราอาจจะเคยได้ยินนะครับแล้วก็มีคนในอดีตทั้งในประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยเสียชีวิตเป็นแบบนับล้านคนเลยสมัยก่อนนะครับเนาะก็มีการผลิตผงละลายเกลือแร่หรือเรียกสั้นๆว่า ORS ครับ ORS เป็นคำย่อนะ
็คือเป็น oral rehydration solution ครับก็เป็นการให้น้ำบวกกับเกลือแร่เพื่อเติมเข้าไปครับพอคนศึกษาว่าจริงๆแล้วนอกจากเราขาดน้ำไม่ได้แล้วเกลือแร่สำคัญหลายๆตัวเราก็ขาดไม่ได้ครับเช่นเราจะเคยได้ยินโซเดียมโพแทสเซียมอันเนี้ยเป็นเกลือแร่สำคัญครับซึ่งเราต้องมีอยู่ในร่างกายถ้าหล่นลงร่างกายจะทำงานไม่ได้ครับกล้ามเนื้อหัวใจอะไรทั้งหลายเลยหยุดทำงานได้ครับซึ่งไอ้ตัวผงเกลือแร่เนี่ยมันคือรวมพวกแร่ธาตุเหล่านี้อยู่ด้วยใช่ครับในการที่เราจะกินเข้าไปใช่ก็ดีกว่าการกินน้ำเปล่าเฉยๆในเบื้องต้นจริงๆดีกว่าและการกินน้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยมีข้อเสียด้วยครับครับเพราะว่าสมมุติเราเติมน้ำเข้าไปในที่ที่ควรจะมีเกลือด้วยครับน้ำก็เข้าไปละลายเกลือครับเกลือก็เจือจางลงในร่างกายเช่นโดยปกติโซเดียมเราจะประมาณสักสมมุติบอกเป็นตัวเลขว่า140แล้วเราเติมน้ำเข้าไปใน140น้ำก็คือเท่ากับโซเดียม0ครับครับเพราะนั้นเข้าไปละลายปึ้งโซเดียมกินน้ำอย่างเดียวโซเดียมอาจจะหล่นลงเรื่อยๆจนเหลือ120โซเดียมต่ำมากๆเราชักได้โอเคครับเพราะนั้นกินน้ำอย่างเดียวไม่ควรครับโอเคครับคราวนี้ก็บอกว่าน้ำตาลเกลือแร่เนี่ยเขามี2สูตรครับมีบอกว่า ORS RO กับสูตร ORS เดิมครับมันต่างกันยังไงมันก็จะมีคือที่ต้องเท้าความเรื่องอหิวาตกโรคเนี่ยเพราะว่าโรคในอดีตเนี่ยอหิวาตกโรคเนี่ยมีการสูญเสียเกลือแร่เยอะมากครับไปทางอุจจาระเลยครับคือน้ำก็หายเช่นน้ำหายไปลิตรหนึ่งโซเดียมอาจจะหายไปร้อยหนึ่งเลยก็ได้ครับคือโซเดียมออกไปเยอะมากครับองค์การอนามัยโลกก็ผลิตเนาะORS ในสูตรดั้งเดิมเนี่ยที่เราใช้คำว่าดั้งเดิมเนี่ยคือโซเดียมสูงครับแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งโรคนี้อหิวาตกโรคลดลงไปเรื่อยๆครับก็จะมีการติดเชื้ออื่นๆครับเช่นเราอาจจะได้ยินโรตาไวรัสในเด็กนอโรไวรัสในผู้ใหญ่นะครับพอเป็นไวรัสเนี่ยการสูญเสียเกลือแร่มันลดลงครับเราเสียน้ำเหมือนเดิมก็จริงครับแต่ว่าแทงของเกลือมันไม่ได้เสียไปเยอะครับก็เลยมีการผลิต ORS ที่เรียกว่า RO RO ก็เป็นตัวย่อครับคือเรียกว่า reduce osmolarity ครับไม่เป็นไรครับก็มันดูเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆครับก็คืออย่างที่เกริ่นไปก็คือเกลือเนาะเวลามีเกลือครับเกลือหรือโซเดียมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเวลาที่เราใช้คำว่า RO ก็คือโซเดียมมันลดลงครับเพราะเราเชื่อว่าการสูญเสียน้ำและเกลือแร่มันน้อยลงเวลาที่เราติดเชื้ออื่นๆครับที่ไม่ใช่อหิวาตกโรคเพราะฉะนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องเติมโซเดียมไปเยอะเหมือนกับไอ้ตัวแรกเช่นเคยเติมร้อยในอหิวาในไวรัสเราอาจจะเติมแค่30พอสมมติโอเคเข้าใจซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็นิยมใช้เป็นตัวนี้มากกว่าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเป็น RO กันหมดแล้วคราวนี้ผมสับสนเพราะว่าเราจะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยแล้วเวลาเราได้เกลือแร่มาเนี่ยก็จะเป็นผงเอาไปละลายน้ำเองใช่ไหมครับกับบางทีเนี่ยเวลาเราไปออกกำลังกายเนี่ยเราเห็นในตู้ก็จะมีเครื่องดื่มเกลือแร่เหมือนกันหลากหลายยี่ห้อเลยสองอันเนี้ยมันคือชนิดเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าต่างกันยังไงบ้างจริงๆไม่เหมือนกันนะครับเอาคนละแบบกันเหรอฮะต่างกันพอสมควรในเวลาท้องเสียเนี่ยผมให้เขาไปซื้อมาให้กินเครื่องดื่มที่ในท้องตลาดที่แบบอยู่ในถ้าเราสมัยก่อนก็อยู่ในแบบตู้ที่แบบเราสามารถเปิดได้ในร้านโชว์ห่วยต่างๆใช่ไหมครับเนาะพวกนั้นสิ่งที่ต่างกันมากกับ ORS ซึ่งเป็นการให้เวลาที่เราท้องเสียหรืออาเจียนครับก็จะต่างกันในแง่หนึ่งคือน้ำตาลจะค่อนข้างสูงครับอ๋ออันนั้นน้ำตาลสูงกว่าเราสังเกตว่าเวลาที่เราสมมติถ้าคุณแคนเคยท้องเสียแล้วเคยดื่ม ORS กับปกติเวลาไปวิ่งแล้วดื่มเครื่องดื่มชูกำลังมันจะหวานกว่าเยอะครับเครื่องดื่มชูกำลังมันจะหวานกว่ามากครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต่างกันซึ่งมันเป็นข้อที่พึงสังเกตเหมือนกันครับเวลาที่เรากินเครื่องดื่มเหล่านั้นที่น้ำตาลสูงๆเวลาเราท้องเสียเนี่ยตามปกติแล้วลำไส้เราจะดูดซึมน้ำตาลไม่ค่อยดีครับเวลาที่เรามีการติดเชื้อครับหรือได้รับท็อกซินต่างๆเนี่ยไม่ค่อยดีครับเพราะนั้นยิ่งไปโหลดน้ำตาลเข้าไปในลำไส้เรามีโอกาสที่อาการจะมากขึ้นคืออาเจียนท้องเสียมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเกลือแร่แบบนั้นน่ะคือเหมาะสำหรับการออกกำลังกายแล้วบางทีเราเหนื่อยเราต้องการน้ำตาลเพื่อมาพลังงานนี้แหละฮะผมว่ามี2 อย่างที่กลไกแตกต่างกันเวลาที่เราเสียสูญเสียทางเดินอาหารมันก็จะเสียเกลือเสียน้ำไปใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราออกกำลังกายเราเสียเหงื่อครับซึ่งเหงื่อเนี่ยแม้ว่าจะดูเหมือนเค็มครับแต่ไม่เค็มไม่เท่ากันโอเคอาจจะเค็มไม่เท่ากันเราสังเกตว่าเหงื่อเนี่ยจริงๆแล้วโซเดียมออกมาไม่เยอะเท่าครับอาจารย์บอกจะชิมเหงื่อไหมยังไม่เคยชิมแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่จะบอกว่าลูกแบบโอ๊ยทำไมแบบเสื้อดูมีคราบเกลือแต่จริงๆโซเดียมไม่ได้สูงมากครับกับ2คือเราต้องการพลังงานครับเพราะเราไปออกวิ่งใช่ไหมครับออกกำลังกายใช้กล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อก็ต้องมีการใช้กลูโคสครับนั่นเป็นที่มาของเครื่องดื่มเหล่านี้ที่น้ำตาลถึงสูงโอเคถ้าพูดถึงผงน้ำตาลเกลือแร่เนี่ยเรามีความรู้แล้วทำเองได้ไหมจริง
จริงๆถ้าไปเปิดหนังสือสปชไม่รู้เรื่องสปชผมทันผมทันแต่ไม่รู้ผมก็ทันผมดูในนี้น่าจะทันทุกคนคือหนังสือสปชจะมีการให้บอกว่าผสมเกลือเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่กับน้ำขวดใช่จำบทเรียนนี้ได้เหรอครับจำได้ครับผมจะไม่ได้สปชเรียนอะไรเนี่ยเพราะเป็นหมอทางเดินอาหารก็ต้องแบบพยายามลิงก์ว่าแบบมีโรคอะไรที่ลิงก์กันบ้างนะครับก็จริงๆอ่ะมีการบอกว่าเอ้ยเราสามารถทำที่บ้านได้แต่อันนั้นน่ะเป็นยุคสมัยก่อนครับซึ่ง ORS หรือผงละลายเกลือแร่มันไม่ค่อยได้แพร่หลายมากเหมือนในปัจจุบันณปัจจุบันนี้เราเชื่อว่า ORS ควรจะเป็นเหมือนยาสามัญประจำบ้านเทียบเท่ากับพาราเซตามอลครับเพราะว่าหลายครั้งเวลาที่เรามียาสามัญประจำบ้านเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเมื่อไหร่ถูกไหมครับเช่นลดไข้ก็ต้องมีติดไว้เราไม่รู้ว่าไข้ขึ้นท้องเสียอาหารเป็นพิษเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีไว้แหละผสมเองไม่ค่อยแนะนำโอเคผสมเองข้อเสียของทั้ง3อย่างคือน้ำตาลเกลือเนี่ยน้ำก็ไม่รู้สะอาดหรือเปล่า อยู่ในภาชนะที่อาจจะไม่สะอาดครับแล้วเรามักจะใช้ขวดที่มันเก็บไปแล้วถูกไหมครับเอาขวดเก่ามาใช้ใช่ครับข้อ2คือเกลือใส่ก็ไม่รู้ว่าโซเดียมเยอะเกินไปหรือเปล่าเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับถูกไหมอะไรเยอะเกินไปต่ำเกินไปไม่ดีครับน้ำตาลมากเกินไปก็ท้องเสียที่บอกไปเพราะนั้นเราเลยพยายามไม่เอา3กระบวน3องค์ประกอบเนี้ยมาทำเองเท่าไหร่ครับโอเคความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ใช้เหมือนกันไหมต่างกันไหมจริงๆณปัจจุบันเขาพยายามปรับให้มันใกล้เคียงกันไปให้หมดเลยครับแต่พอศึกษาจริงๆอ่ะเด็กจริงๆอาจจะมีการสูญเสียเกลือแร่ออกไปทางอุจจาระอาจจะน้อยกว่าผู้ใหญ่ได้ครับเนาะแต่ว่าโดยปกติโดยถ้าเกิดอายุสักประมาณ6เดือนอ่ะซึ่งเป็นโอกาสที่จะเจอท้องเสียมากหน่อยอ่ะกับการใช้ในผู้ใหญ่แทบจะไม่แตกต่างกันเลยครับเนาะจะได้ไม่ต้องสับสนว่าเอ๊ะเวลาไปถามร้านขายยาหรือไปตามร้านสะดวกซื้อต่างๆเราจะเป็นต้องแยกระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่หรือเปล่าคำตอบคือส่วนใหญ่6เกิน6เดือนมักจะใช้ได้ครับครับคราวนี้คำถามสุดท้ายเกี่ยวกับเกลือแร่เนี่ยนะครับ มันต่างจากเวลาเราให้ต้องให้น้ำเกลือไหมอ๋อคือบางทีเวลาป่วยเขาจิ้มเอาอ่ะครับแล้วกินไม่ได้อ่ะทำไมต้องจิ้มให้ทีละหยดทีละหยดก็80%ครับ80%แล้วกันนะตามสถิติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเราสามารถเรียกว่าได้รับความสำเร็จจากการกิน ORS ได้ครับนั่นเป็นการที่มาของการที่1เราไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือ2แม้ว่าบางคนมาใน OPD หรือหอผู้ป่วยนอกเนาะหรือมาในห้องฉุกเฉินบางที่ก็จะมีให้ที่ให้กินสมมติถ้าเราท้องเสียอาเจียนเราที่ให้กิน ORS เลยครับใน 4-6 ชั่วโมงแรกถ้ากินได้ก็กลับบ้านไปนะครับมีอีก 20% ครับที่มีโอกาสจะไม่เป็นอย่างนั้นครับ1ก็คือกินแล้วอาเจียนตลอด2ถ้าซึมชักครับอันนี้มีโอกาสที่กินไปแล้วมีโอกาสสำลักได้หรือถ้าคนไหนเป็นมากๆครับขาดน้ำแบบโอ้โหเป็น 10-20% เนี้ยการกินไม่ทันครับถ้ากินไม่ทันสิ่งสำคัญแล้วอันตรายมากก็คือหัวใจจะหยุดทำงานเพราะน้ำเราไม่พอเหมือนปั๊มน้ำเราไม่พอครับน้ำเสียออกไปทางอุจจาระหมดเลยหรืออาเจียนกินไม่ได้เลยร่วมกันและน้ำอยู่ในเส้นเลือดไม่พอหัวใจก็ปั๊มไม่ดีความดันก็ตกลงครับเนี่ยเป็นที่มาของการที่ต้องให้สารละลายหรือสารที่เป็นสารน้ำทางหลอดเลือดโอเคใช้แตกต่างกันไปใช่ครับนะครับนี่คือเรื่องแรกของเรานะครับเรื่องต่อมาฮะไข้หวัดสายพันธุ์เอชนิดขึ้นสมองครับแม่วอนช่วยลูกป่วยหนักเข้า ICU นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าตกใจอยู่พอสมควรนะครับสำหรับการระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์เอที่เกิดขึ้นในเด็กนะครับโดยทางเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยเขาได้เผยแพร่เรื่องราวคุณแม่คนหนึ่งที่ร้องขอให้ช่วยลูกวัย7ขวบที่ป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เอเข้าห้อง ICU นะครับข้อความทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเตือนภัยไข้หวัดสายพันธุ์เอแชร์ให้ถึงคุณหมอช่วยชีวิตลูกหนูด้วยค่ะลูกหนูอายุ7ขวบเรียนอยู่ป.2 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับลูกไปโรงเรียนวันที่5มิถุนายนไปได้แค่2วันพอวันที่7เนี่ยอยู่ๆก็ป่วยไข้สูงขึ้นมากแล้วน้องก็หมดสติไปเลยไปถึงโรงพยาบาลนครปฐมเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เอชนิดขึ้นสมองเฉียบพลันน้องเนี่ยต้องอยู่ห้อง ICU นะครับตั้งแต่วันที่7มิถุนายนจนถึงณวันนี้หมดสติมาแล้วนะฮะณตอนนั้นในข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยคือนอนไป11วันยังไม่รู้สึกตัวคุณหมอก็บอกให้หนูทำใจเพราะว่าโรงพยาบาลรักษาเต็มความสามารถแล้วคุณหมอบอกว่าเด็กที่ป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เอแบบเนี้ยที่มารักษาที่นี่ยังไม่มีใครได้กลับออกไปเลยหนูฟังแล้วทำใจไม่ได้ค่ะไม่อยากเสียลูกไปหนูขอให้เพจสายไหมต้องรอดช่วยแชร์เรื่องราวให้ถึงคุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆที่พอจะมีวิธีช่วยชีวิตลูกหนูให้ได้มันดูน่ากลัวจังเลยไข้หวัดสายพันธุ์เอกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอคนละอันกันใช่ไหมไข้หวัดใหญ่
มีไหมสายพันธุ์ A มันไข้หวัดใหญ่มันจะมี2สายพันธุ์ที่เราคุ้นๆกันก็คือ A กับ B ใช่ครับฮะอันเดียวกันอันเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นั่นแหละนะครับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ใช่ครับพอพูดถึงไข้หวัดส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะนึกถึงอาการเบื้องต้นก็คือแค่มีไข้นะครับคราวนี้ผมอยากรู้มากเลยว่าการเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A แบบขึ้นสมองเฉียบพลันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือจริงๆมันก็เจอได้เนาะมันมีมันเจอบ่อยมั้ยเจอน้อยใช่มั้ยครับใช่น่าจะน้อยกว่าสัก 5% นะผมว่าไม่ค่อยได้ยินครับโดยปกติก็อย่างที่คุณแคนว่าส่วนใหญ่ไข้หวัดใหญ่มาอาการหลักๆคือไข้สูงเนาะ39 40ครับปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียครับไอน้ำมูกเยอะแล้วก็ตาอาจจะตาแดงๆหน่อยเนี่ยเป็นความคลาสสิกนะของไข้หวัดใหญ่ครับแต่ว่าโอกาสที่จะขึ้นสมองนะครับณปัจจุบันไม่ทราบกลไกว่าทำไมอยู่ดีๆคนหนึ่งถึงเป็นอีกคนหนึ่งถึงไม่เป็นครับเพราะนั้นบอกไม่ได้ว่าปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้นจากอะไรหรือคนไหนจะเป็นหรือไม่เป็นนะครับไม่มีบอกมีแต่บอกว่าคนไหนจะเป็นรุนแรงแต่เป็นรุนแรงในที่นี้เราหมายถึงระบบทางเดินหายใจที่รุนแรงครับเราไม่ได้ไปบอกถึงสิ่งที่อยู่นอกระบบทางเดินหายใจเช่นไปขึ้นสมองไปอยู่ตามกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยเราบอกไม่ได้ซึ่งจริงๆมันไปได้ครับไวรัสมันไปได้มันไปได้ทุกที่นะครับจริงแล้วไข้หวัดใหญ่นี่ไปตับก็ได้ก็มีไปได้หลายเพราะเป็นไวรัสจริงๆแล้วเป็นไวรัสที่ไวรัสส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ที่ที่เดียวครับที่เราคุ้นเคยกันครับแต่มันก็จะมีรายงานว่าจริงๆมันมีโอกาสไปที่อื่นได้โอเคคราวนี้ถ้าเกิดการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้ก่อนเนี่ยมันจะช่วยป้องกันเรื่องนี้ได้ไหมครับผมว่าเนื่องจากไวรัสวัคซีนของไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วป้องกันการติดเชื้อได้ดีอยู่แล้วนะครับเนาะในปัจจุบันผมว่ามีคนอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องมากนะครับว่าหลายครั้งมีการบอกว่าวัคซีนเนี่ยป้องกันแค่ไม่ให้โรคเป็นรุนแรงครับจริงๆแล้วณปัจจุบันเนี่ยหลายๆวัคซีนไม่เป็นอย่างนั้นครับวัคซีนเนี่ยป้องกัน2อย่างที่สำคัญป้องกันการติดเชื้อกับป้องกันความรุนแรงถ้าติดเชื้อแล้วผมว่า2ตัวเลขนี้เป็น2ตัวเลขที่เราโดยปกติแล้วเราอยากทราบว่าแต่ละวัคซีนมันทำได้มากน้อยขนาดไหนเช่นอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในหลายๆปีครับก็จะป้องกันการติดเชื้อได้ 70-80% ครับซึ่งจริงแล้วผมว่ามันก็สำคัญเนาะว่าเรามองจากจุดไหนครับเช่นคนก็จะมองจาก100เหลือ20เนาะกับ0ไป20มันจะต่างกันใช่ไหมครับถ้ามองจาก100ลดลงมา20เนี่ยเฮ้ยมันลดได้เยอะนะ100ลงมาติดเชื้อเหลือ20นี่ลดได้เยอะครับก็เหมือนเราสร้างเกราะป้องกันการติดเชื้อได้ดีเพราะฉะนั้นการฉีดช่วยได้ลดการติดเชื้อกับเวลาที่ส่วนใหญ่อีกตัวเลขหนึ่งคือลดความรุนแรงลดโรคที่รุนแรงครับโรคที่รุนแรงสมมติของไข้หวัดใหญ่ก็จะหมายถึงโรคที่ต้องนอนโรงพยาบาลคือไข้หวัดใหญ่ที่ต้องแอดมิดไข้หวัดใหญ่ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ใหญ่ไข้หวัดใหญ่ที่นอนแล้วเสียชีวิตอันนี้ลดได้เยอะกว่านั้นครับ 80-90% เด็กนี่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับจริงๆฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนครับโอ้ตั้งแต่ยังไม่ขวบเลยก็ฉีดได้เลยเหรอฉีดได้เลยครับแล้วก็แนะนำให้ฉีดเลยครับเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นโรครุนแรงหนึ่งในหลายๆกลุ่มเหล่านั้นนะครับคือเด็กครับที่อายุน้อยกว่า2ปีเพราะนั้นในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขหรือสมาคมโรคติดเชื้อของเราก็คือแนะนำว่ามีการฉีดตั้งแต่อายุ6เดือนเป็นต้นไปเลยครับพอหลัง2ปีนั้นจนถึงอายุประมาณสัก60ปีก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่สามารถเลือกฉีดได้ครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ฉีดทุกปีครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฉีดในช่วงก่อนฤดูฝนแนะนำว่าอย่าฉีดตอนฤดูฝนครับถ้าเราลูกเราไปโรงเรียนเพราะว่าถ้าฉีดตอนช่วงเดือนแบบสมมติอันนี้มันผ่านมาแล้วครับสมมติถ้าเราฉีดช่วงกรกฎาคมสิงหาเนี่ยการติดเชื้อมันเยอะมากแล้วครับเพราะเราไปโรงเรียนนะครับการติดเชื้อมันเยอะเราป้องกันไม่ทันบางทีเราฉีดวัคซีนไปไม่กี่วันปั๊บลูกเราติดเชื้อเลยครับซึ่งอันนี้เราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไข้หวัดใหญ่จริงๆเราสามารถลดความรุนแรงมันได้ง่ายสุดคือการฉีดวัคซีนนั่นแหละใช่ไหมครับถ้าเกิดฉีดวัคซีนไปก่อนเนี่ยมันก็จะนำไม่ได้นำไปสู่การเป็นภาวะแทรกซ้อนก็คือมันจะเบาตั้งแต่เริ่มเลยมันจะเบาตั้งแต่เริ่มใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นฉีดกันดีกว่าฉีดน่าจะดีครับน่าจะดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราดูน่ากลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วแล้วก็รุนแรงภาวะแทรกซ้อนต่างๆทุกอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดฉีดวัคซีนไปก่อนหน้านี้อย่างกรณีของเคสเนี้ยแค่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไปจบตรงไหนเหมือนกันเพราะว่าจากคุณหมอพูดมามันก็ดูแบบดูไร้ความหวังเหลือเกินอ่ะจริงๆการที่ไข้หวัดใหญ่ขึ้นสมองเนี่ยครับมันรักษายากขนาดนั้นเลยคือผมว่าเข้าใจว่าเวลาที่สมองอักเสบนะนี่ส่วนใหญ่คาดว่าเป็นสมองอักเสบที่เกิดขึ้นจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เนี่ยณปัจจุบันมันไม่มียารักษาที่แบบจำเพาะเจาะจงเพื่อรักษาสมองอักเสบโดยเฉพาะที่เกิดจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A
ดยปกติก็คือต้องเป็นการรักษาแบบประคับประคองครับแล้วก็สังเกตอาการต่อไปว่าเขาจะฟื้นหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่หมอบอกเนาะเข้ามายังไม่ได้กลับไปเลยก็คืออาจจะไม่ได้เสียชีวิตแต่ไม่ฟื้นนี่ใช่มันน่ากลัวมากเอาใจช่วยครับโอเคครับเรื่องต่อมาอันนี้เป็นสาเหตุหลักในการทำให้เด็กเนี่ยเสียชีวิตกันเยอะเหมือนกันมี2เรื่องนะครับก็คือการจมน้ำกับสำลักอาหารไม่น่าเชื่อเผยสถิติ3สาเหตุฆ่าชีวิตเด็กน้อยอายุ0ถึง4ขวบนะครับจมน้ำเนี่ยมากที่สุดนะครับรองลงมาก็คือสำลักอาหารก็ติดอยู่ใน1ใน3เหมือนกันเผยว่าในรอบ3ปีครับมีเด็กกว่า 2,000 คนเผชิญความรุนแรงในครอบครัวอันนี้ก็มีเหมือนกันส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กเล็กครับ0ถึง4ปีช่วง5ปีก็คือตั้งแต่ปี58จนถึงปี62เนี่ยพบว่าเด็กเสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากการจมน้ำตายอุบัติเหตุจมน้ำรองลงมาคืออุบัติเหตุทางถนนและอันดับ3คืออุบัติเหตุอื่นที่คุกคามการหายใจหมายถึงการถูกรัดคอสำลักอาหารอุดตันการหายใจโดยใน5ปีนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยโอ้โหมีการเสียชีวิตรวมถึง248ศพนะตอนนั้นแต่ว่าจากการอ่านข่าวของแคนทุกปีเนี่ยเราจะมีการรวมสถิติการเสียชีวิตก็เกิดจากจมน้ำซะส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นหน้าร้อนใช่ไหมช่วงที่ผ่านมามีนาเมษาพฤษภาครับไปเล่นน้ำกันเยอะไปเล่นน้ำเยอะปิดเทอมแต่เขาเนี่ยโอเคจมน้ำเนี่ยเข้าใจครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีแก้วิธีช่วยก็คือปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะตอนนั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นก็คือหาไม่เจอละเจออีกทีนึงคือจมไปแล้ว คือช่วยไม่ทันแล้วแต่เคสการสำลักอาหารเนี่ย อันนี้ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันครับอธิบายการสำลักอาหารนิดนึงใช่ไหมได้ไหมครับว่าทำไมสำลักอาหารมันถึงทำให้ตายได้สำลักอาหารนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าหมอเด็กก็แนะนำผู้ป่วยเวลามาฉีดวัคซีนเสมอครับครับเนื่องจากผมว่าหลักการง่ายๆคือหลอดลมครับสำลักก็คือนึกถึงภาพนะครับเวลาที่เรากลืนอาหารลงไปนะอาหารทุกอย่างควรจะลงหลอดอาหารซึ่งอยู่ด้านหลังครับอยู่ด้านหลังไปทางนี้เนาะแต่ท่อที่อยู่ด้านหน้าคือหลอดลมครับมันอยู่ใกล้กันนะมันอยู่ใกล้กันเลยครับโอเคมันเป็นทางสองแท่งที่กั้นกันด้วยฝาปิดกล่องเสียงแค่นั้นเองครับเพราะนั้นโอกาสที่เรามีโอกาสเกิดสำลักจริงๆแล้วถ้าตามปกติแล้วถือว่าง่ายมากครับถือว่าง่ายมากโดยทั่วไปครับเด็กเล็กๆเนี่ย6เดือนถึงประมาณสัก5ปีครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือบ่อยครั้งที่เวลากินแล้ววิ่งเล่นกินแล้วคุยไปด้วยครับหรือกินแล้วแบบไม่ระวังนะครับนะเพราะว่าเขากลไกการป้องกันตัวอาจจะไม่ดีพอกับ2ที่มีโอกาสเกิดสำลักได้บ่อยคืออาหารนะครับที่มันเป็นก้อนกลมๆแล้วขนาดเท่ากับหรือใกล้เคียงกับหลอดลมพอใกล้เคียงกับหลอดลมเช่นยกตัวอย่างง่ายๆถั่วลิสงบ่อยมากลูกเกดที่แห้งๆครับเพราะเวลาที่แข็งๆแห้งๆเนี่ยติดง่ายสุดครับเพราะถ้าลื่นๆส่วนใหญ่ลงใช่ไหมใช่ๆๆลื่นๆมันก็จะลงไปได้ครับถ้าแข็งๆแห้งๆเนี่ยเพราะส่วนใหญ่โดยปกติข่าวที่เป็นสำลักทั้งหลายแหล่เกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆเหล่านี้ครับซึ่งโดยปกติควรจะป้องกันได้ครับครับจากการทำอาหารหรือเลือกชนิดของอาหารให้ลูกดีๆครับมันก็จะป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้กับ2คือเวลาที่กินนั่นเป็นที่มาว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายบอกให้เรานั่งกินเสมอครับเพราะถ้าเราเดินกินหรือวิ่งเล่นไปด้วยกลับมากินแล้วก็ไปวิ่งเล่นโอกาสป้องกันการสำลักมันจะลดลงครับเพราะว่าฝาปิดกล่องเสียงหรือเวลาที่เราวิ่งครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปคือถ้าเกิดปกติเนี่ยยังไงมันก็จะลงหลอดอาหารอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดแบบถ้าผิดตัวนิดหน่อยมันก็สามารถไปได้เหมือนกันไปได้ครับใช่ผมเห็นหลายคนเสียชีวิตไม่ใช่เฉพาะเด็กนะครับบางทีผู้ใหญ่เนี่ยก็เสียชีวิตจากการสำลักอาหารหรือว่ามันติดหลอดลมอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอาการก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะช่วยเหลือได้คือคนที่เห็นอาการครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเขากำลังจะตายแล้วมันเพราะบางทีถ้าเกิดเจอเนี่ยไม่รู้นะครับเป็นอะไรไม่รู้ไงเป็นลมบ้าหมูอื่นหรือเปล่าหรือเป็นอะไรมันอาการมันเป็นยังไงปากเขียวครับถ้าแบบถึงจุดที่ต้องช่วยชีวิตนะปากเขียวเลยเหรอปากเขียวปากเขียวนะออกซิเจนเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาที่เช่นเม็ดถั่วอุดหลอดลมสนิทเลยครับแก๊สเข้าไม่ได้ครับใช่ไหมแก๊สก็คือออกซิเจนเข้าไปในแลกเปลี่ยนในปอดไม่ได้ครับออกซิเจนจะหล่นลงเมื่อไหร่ออกซิเจนจาก100เหลือแค่90ครับเราจะเริ่มเขียวแล้วพอเห็นได้คือไอ้หลอดลมเนี่ยเวลามันติดเนี่ยมันทำให้ไม่มีช่องที่มันอากาศเข้าเลยใช่ไหมครับไม่ได้เลยครับคือจมูกเนี่ยมันก็จะไปหลอดลมนี้เหมือนกันใช่ปากก็ไปหลอดลมนี้หลอดลมเดียวกันลมที่เดียวกันมันเชื่อมที่เดียวกันใช่ครับถ้าอุดปุ๊บเนี่ยจมูกก็ไม่ได้ปากก็ไม่ได้เช่นแบบเล็กแค่หลอดเนี่ยสมมติเด็กเล็กแค่หลอดก็คือลงปึ้ง
ถั่วเม็ดเดียวครับบางทีอุดเลยก็คือแปลว่าอุดสนิทเพราะนั้นลมจากจมูกปั๊บก็หยุดอยู่ที่คอหอยครับลงคอไปไม่ได้เพราะฉะนั้นปากเขียวก็จะเริ่มเขียวโอเคสองจากที่เคยคุยอยู่แล้วหยุดคุยทำอะไรเริ่มหยุดคุยหรือเริ่มแบบเขาเริ่มงงๆแล้วเพราะว่าออกซิเจนไปเลี้ยงไม่ได้เหมือนกันเขาก็จะเริ่มงงๆแล้วเพราะว่าเลี้ยงสมองไม่ได้นี่ออกซิเจนก็คือพอเป็นเกิดขึ้นแบบนั้นก็จะเริ่มหมดสติก็คือหยุดคุยปากเขียวแล้วหมดสติเนี่ยช่วยครับช่วยยังไงเคยดูหนังมาเหมือนต้องแบบอ่านให้จาบอกดีกว่าแต่ผมไม่รู้หนังว่าถูกหรือเปล่าถ้าเด็กเล็กๆเลยครับก่อนอายุ1ปีมันก็จะมีท่าหนึ่งครับที่สามารถช่วยทำให้ของที่เป็นสิ่งแปลกปลอมนี้หลุดได้ครับโดยปกติก็ถ้าโดยทั่วไปก็คือจับเด็กคว่ำครับอันนี้ถ้าเป็นเด็กตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆครับ1เด็กน้อยกว่า1ปีส่วนใหญ่เราก็จะคว่ำในท้องแขนเราได้ครับเนาะแล้วก็กดดันแรงๆดันอะไรดันแรงๆดันหลังครับล้อด้านหลังพอความดันหลังปั๊บพอดันหลังสิ่งที่เกิดขึ้นคือความดันของช่องท้องครับเหมือนความดันของช่องท้องที่เราพยายามกดกับหลังนะครับมันจะดันขึ้นไปทำให้ความดันในปอดสูงขึ้นแล้วมันก็จะเหมือนแบบดีดสปริงออกไปพยายามดีดไอ้เม็ดถั่วที่มันสำลักอยู่เนี่ยออกมันให้ปากได้พอออกในปากได้ปั๊บลมก็เปิดโอเคอันนี้คือสำหรับเด็กตัวเล็กๆกับสิ่งที่เราอาจจะเห็นบ่อยกว่าคือในผู้ใหญ่เวลาที่แบบไปกินตามร้านอาหารแล้วเห็นเราอาจจะได้ยินข่าวใช่ไหมครับเช่นกินสเต็กแล้วเคี้ยวสเต็กไม่ละเอียดแล้วก็อุดเพราะว่ามัวแต่คุยพูดเมาอะไรไปใช่ไหมครับแล้วก็อุดในทางเดินหายใจแล้วพออุดในทางเดินหายใจก็จะแบบเริ่มแบบงนเงียนครับจะหมดสติก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัตถการที่ช่วยชีวิตเนาะเราอาจจะเห็นครับที่ตามหนังนี่แหละก็คือพยายามกดท้องครับคนที่อยู่ด้านหลังเนาะก็คือโดยปกติเราจะต้องเข้าไปด้านหลังมักจะต้องอยู่ในท่ายืนครับแล้วกดไปบริเวณใต้ลิ้นปี่ตรงไหนคือลิ้นปี่ตรงนี้คือลิ้นปี่ตรงนี้ใช่ไหมฮะก็คือหลังกระดูกอกครับกระดูกอกไก่ลงมาที่โครงใช่ใช่ไหมฮะก็คือประสานมือไปตรงนี้ครับปุ๊บแล้วก็ดันแรงแรงหลักการเดียวกันก็คือดันให้ความดันในช่องท้องดันขึ้นไปในปอดให้ได้มีไหมที่ดันไม่ออกไม่ออกมีครับไม่ออกพอสักพักนึงผ่านไปหนึ่งจริงๆทุกนาทีทุกวินาทีมีค่านะในการช่วยครับก็คือจะลดลงไปเรื่อยๆครับออกซิเจนจะหล่นลงไปเรื่อยๆก็มีสิทธิ์ที่จะดันไม่ออกครับอันนั้นเราต้องเรียกฉุกเฉินแล้วครับโอ้โหครับก็กว่าฉุกเฉินจะมาแต่จริงๆก็มีคนรอดชีวิตจากการที่ทำหัตถการนี้เยอะครับเราก็จะได้ยินเฮมลิกนะมันชื่อเฮมลิกแมนูเวอร์ครับก็จะช่วยทำให้คนรอดชีวิตเยอะมากครับมันเป็นการกู้ชีวิตเบื้องต้นที่จริงๆแล้วแนะนำว่าควรจะเรียนรู้ไว้ครับ okay. นอกจากการที่ปั๊มหัวใจเพราะเราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นตอนไหนจริงๆนะใช่ใช่ไหมครับคราวนี้การฝึกฝนการกินอาหารแบบปลอดภัยให้กับเด็กเล็กเนี่ย ทำไงสอนยังไงให้รู้เรื่องครับคุณหมอคุยยังไงให้แบบหนูต้องกินอย่างนี้นะลูกโอ้ยเดี๋ยวนี้มันจะมีผมว่ามีสัก 2-3 ประเด็นครับซึ่งคนในปัจจุบันอาจจะได้ยินเวลาที่เราเลี้ยงลูกครับเช่นการปล่อยให้ลูกกินเองเพื่อให้เกิดความอิสระการที่เราสามารถควบคุมจัดการตัวเองได้ครับเนาะผมว่าหนึ่งก็คือการเตรียมอาหารผมว่าเลือกหนึ่งคือการเลือกอาหารมากกว่าว่าควรจะเลือกอาหารแบบไหนครับก็คือเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นกลมๆเหลี่ยมๆแข็งๆที่มันขนาดแบบใกล้เคียงกับหลอดลมก็คือถั่วเมล็ดผลไม้ทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยพยายามหลีกเลี่ยงไปครับเนาะสองคือการเตรียมอาหารครับอยู่ในชิ้นปริมาณที่เหมาะสมครับส่วนใหญ่หลายๆครั้งอะที่ผมบอกไปตอนต้นว่าทำไมเราถึงแบบอยากให้เขามีอิสระในการกินเพราะนั้นบางทีเราอาจจะเลือกอาหารชิ้นใหญ่มากๆได้นะครับเช่นผลไม้ชิ้นใหญ่จิ้มซ่อมแล้วก็ให้เขากัดเองครับพอเขากัดเองเนี่ยมันเหมือนการควบคุมตัวเองครับว่า1เราจะไม่กัดเยอะจนใหญ่จนเกินไปจนมันอุดหลอดลมเราครับซึ่งอันนั้นก็เป็นหลักการของการป้อนในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็คือต้องให้เด็กกินเองอเขาจะมีการคำนวณเอาเองแล้วก็หยิบกินเองได้ครับฝึกความเป็นอิสระมากขึ้นครับคราวนี้หนึ่งกรณีก็คือการจมน้ำเนี่ยถ้าเกิดมีเด็กจมน้ำวิธีการช่วยเหลือปฐมพยาบาลควรจะทำยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนเหมือนกับว่าเราเคยดูหนังเนี่ยมันจะเป็นซีนโรแมนติกซะส่วนใหญ่ก็คือแบบเป่าปากมันจุกปากอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่นี่ปกติไม่ใช่เลยมันเป็นยังไงจริงจริงต้องช่วยยังไงกันแน่ต้องทำไงบ้างผมว่าแบ่งเป็น2อย่างครับก็คือมีสติหรือไม่มีสติครับไม่มีสติก็เช็คดูครับไปผ่านกระบวนการช่วยกู้ชีพเบื้องต้นเหมือนปกติเลยครับเพราะว่ามีโอกาสที่เขาหมดสติแล้วเขาหัวใจหยุดเต้นด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นไปทางเหมือน CPR เลยครับก็คือปั๊มหัวใจอะไรเงี้ยไปตามปกติรีบ call for help คือขอความช่วยเหลือโดยด่วนครับบางคนมีสติครับมีสติจริงๆแล้วส่วนมากนอนตะแคงพอครับ
ไม่ต้องไปทำอะไรมากครับเพราะว่าเวลานอนตะแคงจริงแล้วโดยทั่วไปเราก็ป้องกันการสำลักอยู่แล้วเขาว่ามีสติคือยังไงครับมีสติยังพอแบบตื่นลืมตาเรียกแล้วรู้ตัวแต่แบบไม่ปกติหรอครับอาจจะหนึ่งหลายๆครั้งเวลาที่เกิดขึ้นเวลาจมน้ำครับน้ำนั้นอุณหภูมิอาจจะเย็นมากก็ได้เวลาที่อุณหภูมิเราเย็นมากครับสมองเราเริ่มจะไม่ค่อยทำงานแล้วเหมือนสมองเราชัตดาวน์เวลาที่มันเราดูหนังที่มีหนังแล้วแบบเอาเราไปแช่เราก็จะแบบเหมือนฟรีซไปชั่วคราวเหมือนกันครับก็คือสมองเราจะหยุดทำงานลงครับก็จะงงๆมีความงงๆหลังจากขึ้นมาน้ำเย็นๆอันนี้เป็นได้ครับหรืออาจจะสำลักลงปอดครับสำลักลงปอดสิ่งที่อาจจะสังเกตเห็นนอกจากที่เราอาจจะตอนนั้นเรามีสติแล้วเราอาจจะหายใจเร็วขึ้นครับนี้ส่วนใหญ่โดยทั่วไปนอนตะแคงโอเคแล้วก็รีบเรียกรถฉุกเฉินมาดีกว่าเรื่องต่อมานี่น่าจะเหมาะกับในช่วงนี้เปิดเทอมพอดีนะครับทางคุณหมอสมศักดิ์อรรถสินนะครับอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าในช่วงเปิดเทอมเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยได้รวมตัวกันทำกิจกรรมในโรงเรียนก็ทำให้เกิดการสัมผัสซึ่งกันและกันแล้วก็มีความแออัดในการร่วมกิจกรรมนะครับใช้สิ่งของร่วมกันมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุ 2-5 ปีนะครับนอกจากนี้ช่วงเปิดเทอมเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนความชื้นในฤดูฝนเนี่ยอาจจะเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆเยอะมากๆโรคตาแดงโรคมือเท้าปากโรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไข้เลือดออกนะครับทางผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเนี่ยก็บอกเพิ่มเติมว่าโรคตาแดงโรคมือเท้าปากอุจจาระร่วงไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออก5โรคนี้มีความแตกต่างกันนะฮะโรคตาแดงคืออาการตาแดงคันตาปวดตานะมีขี้ตามากผิดปกติแล้วก็เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสที่เยื่อบุตาอันนี้สามารถติดต่อกันได้โดยการสัมผัสนะครับโรคมือเท้าปากก็คือมีไข้ตุ่มอักเสบที่ปากลิ้นเหงือกกระพุ้งแก้มนะครับเป็นตุ่มแดงตุ่มน้ำใสมักพบในเด็กเล็กมากกว่าเด็กโตอันนี้สามารถติดต่อกันได้โดยตรงกับทางน้ำลายน้ำมูกตุ่มพองของผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงครับเป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้องถ้าอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์ทันทีนะครับซึ่งโรคนี้เกิดจากการกินอาหารที่เหมือนกันบางทีถ้าเกิดอาหารเสียก็เสียไปด้วยกันนะครับรวมถึงจับเล่นของสกปรกแล้วก็เอามือไปเข้าปากอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับนอกจากนั้นก็คือไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอันนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะไอ้ตาแดงเนี่ยครับตาแดงเนี่ยมันเหมือนเคยพูดถึงอยู่ตอนเด็กๆแต่ไม่เคยเป็นจริงๆตาแดงนี่มันจะทำให้เป็นอะไรนอกจากตาแดงไหมครับตาแดงทำให้เป็นอย่างอื่นไหมไม่ค่อยหรือว่าแค่ตาแดงแล้วก็อักเสบตาแดงก็จะเกิดขึ้นหลักๆถ้าเป็นการติดเชื้อนะครับก็เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ2กลุ่มอะครับก็คือแบคทีเรียก็ได้หรือไวรัสก็ได้โดยปกติก็จะอยู่แค่ตาหรือจริงๆแล้วตาแดงเนี่ยเป็นส่วนประกอบของการติดเชื้อไวรัสอื่นๆเช่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกว่ามีไข้นำมาก่อนครับแล้วก็ไอน้ำมูกนิดหน่อยแล้วค่อยตาแดงก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับแต่ถ้าการติดเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเฉพาะที่อาการอื่นอาจจะไม่ค่อยเด่นมากนักส่วนใหญ่แยกจากกันด้วยการตรวจตาครับส่วนใหญ่การที่เป็นแดงบวกกับขี้ตาออกมาเขียวเหลืองเลยเราก็อาจจะคิดถึงโรคในกลุ่มแบคทีเรียมากกว่าแล้วไม่มีอาการอื่นเท่าไหร่เช่นไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีน้ำมูกครับในขณะที่ไวรัสอาจจะมาขี้ตาตาแดงเหมือนกันครับแต่ขี้ตาอาจจะใสเนาะหรือขาวขุ่นร่วมกับอาการหวัดจะทำให้คิดถึงไวรัสมากกว่าครับตาแดงนี่ถือว่าอันตรายไหมครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยอันตรายครับตาแดงนี่ส่วนใหญ่ 5-7 วันไม่ว่าไวรัสหรือแบคทีเรียก็มักจะหายเองครับโอเคหรือไม่ก็อาจจะไปพบแพทย์ครับได้ยาหยอดมาส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาคล้ายๆกันคือภายใน1สัปดาห์น่าจะดีขึ้นโอเคอันนี้ตาแดงเนี่ยเชื่อว่าน่าจะดีกันบ่อยคราวนี้อีกอย่างนึงคือโรคมือเท้าปากมือเท้าปากคือโรคอะไรกันแน่ก็ไวรัสเหมือนกันไวรัสครับก็เป็นไวรัสตัวหนึ่งจริงๆไม่ใช่ตัวหนึ่งครับเป็นกลุ่มไวรัสเลยจริงๆแล้วไวรัสที่ทำให้เกิดมือเท้าปากมีเยอะมากเนาะก็ไวรัสนั้นจะมักจะมาช่วงนี้แหละครับเวลาที่เราเจอคนเยอะๆครับเนาะหน้าฝนแล้วก็ไปโรงเรียนนะครับมือเท้าปากจะเด่นอายุก่อน5ปีเนาะเราอาจจะเคยได้ยินผู้ใหญ่ที่เป็นมือเท้าปากได้ครับแต่นั้นไม่ค่อยเจอบ่อยเนาะไวรัสก็จะมาด้วยอาการไข้ต่ำๆเหมือนกันวัน2วันครับหลังจากนั้นจะเริ่มเห็นผื่นตามที่ต่างๆหลักๆก็จ้อง3ที่ครับก็คือในปากเนาะฝ่ามือครับแล้วก็ฝ่าเท้าแล้วก็ส่วนใหญ่จะผื่นจะชอบอยู่ตามร่องมือร่องเท้าครับก็คือเป็นผื่นนี่แหละเป็นผื่นเลยครับแต่ส่วนใหญ่หลายๆครั้งก็ผื่นนั้นจะเจ็บได้ครับถ้าอยู่ในปากก็ทำให้เด็กกินได้น้อยลงครับในช่วงแรกๆอาจจะมีเล่นน้อยลงซึมลงนิดหน่อยได้ครับมีอาการที่บ่งบอกไหมครับว่าสมมติเป็นสัญญาณก่อนแล้วว่าเด็กอาจจะติดเชื้อโรคมือเท้าปากครับสัญญาณบ่งชี้ก่อนไม่ค่อยมีครับโดยปกติมาถึงก็ไข้เลย
กับอย่างหนึ่งที่ณปัจจุบันพอเรามีโซเชียลมีเดียครับก็คือหรือมีกลุ่มที่กลุ่มไลน์คุยกันอะไรเงี้ยครับก็ลองถามดูครับส่วนใหญ่การระบาดนั้นจะเกิดขึ้นในโรงเรียนมาก่อนเช่นมีเพื่อนเราเพื่อนลูกเราเนาะเป็นอยู่ก่อนสัก 2-3 คนแล้วหลังจากนั้นเอาคุณผู้ปกครองเพิ่งมาบอกว่าเอาเป็นมือเท้าปากมือเท้าปากเป็นโรคที่กระจายเร็วมากเพราะนั้นแป๊บเดียวเราจะรู้สึกว่าแบบเหมือนทั้งห้องเป็นเลยทีเดียวก็คือสัมผัสมันก็เป็นการใช่ไหมใช่เพราะเด็กเขาอาจจะไม่ได้ป้องกันดีเท่าเราเนาะก็คือแบบมีน้ำมูกอะไรก็เช็ดไปตามที่ต่างๆนะครับนะเกิดขึ้นได้เพราะบางทีเด็กเวลามีน้ำมูกอ่ะมันก็แบบเปื้อนๆอยู่ตรงนี้แล้วบางทีเจอโดนเฉียดกันชนกันไปเล่นกันธรรมดามากโอเคสมมติเด็กมีอาการแล้วมียาอะไรที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บของพวกแบบผื่นพวกนี้ได้บ้างไหมก็มีข้อจำกัดหน่อยเนาะคือส่วนใหญ่โรคที่เป็นเกิดขึ้นจากไวรัสไม่มียารักษาครับส่วนใหญ่จะไม่มียารักษาเนาะไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่โควิดนั้นมียารักษาเฉพาะแต่ว่ามือเท้าปากเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสที่ไม่มียารักษาเลยครับเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าใช้วิธีการรักษาแบบตามอาการก็คือมีไข้กินยาลดไข้ดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับเนาะอย่างนึงที่เป็นรางวัลของมือเท้าปากของเด็กที่เป็นมือเท้าปากส่วนหนึ่งคือได้กินของเย็นครับเพราะผื่นที่มันเป็นอยู่ในปากมันจะเจ็บครับเราก็เลยแนะนำว่ากินของเย็นไปครับการกินของเย็นมีข้อดีอยู่2 อย่าง คือ1ความเย็นทำให้ชา กับ2น้ำที่เย็นครับหรือว่าของที่เย็นเช่นไอติมอะไรเงี้ยครับมันจะทำให้เราไม่ขาดน้ำเพราะนั้นกุศโลบายสำคัญ2 อย่างของการกินของเย็นก็คือ2 อย่างเนี่ยคราวนี้มือเท้าปากกับเฮือแปลงใจหน้าผมไม่เคยได้ยินคำนี้โอเคครับเฮือแปลงใจหน้าคืออะไรครับเหมือนหรือต่างกันยังไงก็ไวรัสเนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มอาการครับที่ทำให้มีแผลในปากได้ครับก็มือเท้าปากก็1ครับ2เฮือแปลงใจหน้าไม่มีชื่อภาษาไทยครับเลยต้องเป็นทับศัพท์เป็นเฮือแปลงใจหน้ากับ3คือเริมอาเริมเคยได้ยินเริมหรือเฮือปี่ครับในภาษาอังกฤษก็จะเป็น3คำคือ3 hตัว S เลยครับก็คือ hand foot mouth คือมือเท้าปากคือเป็นใจหน้าแล้วก็ herpes คือเป็นก็เป็น 3H ที่ทำให้เกิดมือเท้าปากได้ครับอาการจะต่างกันยังไงคือแปลงใจหน้าไม่มีผื่นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าครับก็จะจำกัดอยู่แต่ในปากสองลักษณะของผื่นจะแตกต่างกันครับซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ให้คุณหมอเป็นคนดูดีกว่านะครับเนาะแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยคืออาการเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันแล้วก็สองคืออาการไข้นำได้เหมือนกันเพราะเป็นไวรัสเหมือนกันโอเคคำแนะนำสำหรับพ่อแม่ถ้าเกิดลูกไข้ขึ้นสูงเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับเพราะเราไม่รู้เนาะว่าคนไหนจะชักใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้มีโปรแกรมติดตั้งมาก่อนว่าเอ้ยคนนี้น่าจะไข้สูงแล้วชักแน่ๆครับเพราะนั้น2 อย่างที่สำคัญครับคือลดไข้ให้ลงให้เร็วที่สุดครับถ้าเป็นไปได้นะครับเนาะแต่ไม่ใช่น้ำเย็นนะครับก็คือ1เช็ดตัวครับด้วยน้ำอุณหภูมิห้องเอาไม่ใช่ว่าน้ำเย็นจะช่วยให้มันแบบลดเร็วขึ้นหรอครับเอาน้ำแข็งออกมาเช็ดไม่ได้ครับลงเร็วไม่ดีครับสมองไม่ชอบอะไรที่แบบกระตุกขึ้น okay. ลงเร็วๆครับเช่นดึงไข้จาก 39 ลงมาเหลือ 35 อย่างเงี้ยไม่ควรครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆลงครับคือลงแบบนั้นอะเร็วเกินไปโดยปกติแล้วเราไม่แนะนำกับ2ก็คือกินยาลดไข้ถ้าไข้สูงจริงจะสามารถจริงๆกินยาลดไข้ได้ครับถ้ากินในขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมอันนี้ปลอดภัยยาลดไข้ที่ควรจะกินสมมติไข้สูงมากๆเนี่ยมันจะมียาหลายแขนงมากเลยที่เราเจอตามร้านขายยาเวลาจะไปซื้อเลือกซื้อไม่ถูกเราควรต้องกินอะไรกันแน่ในปัจจุบันนี้ผมว่าทางเลือกอันดับหนึ่งของทุกไข้เลยก็คือพาราเซตามอลพาราเซตามอลเนี่ยฮะครับมันดูเหมือนยาที่ไม่ค่อยช่วยอะไรเลยจริงมันช่วยใช่ไหมจริงๆมันช่วยเยอะอยู่ครับพาราเซตามอลนี่ลดไข้ได้ดีลดไข้ลดการอักเสบได้บางส่วนครับเราจะได้ยินยาลดไข้อีกตัวหนึ่งครับซึ่งมาคู่ขี้กันเลยเวลาที่เราบอกว่ากินยาลดไข้แบบไข้สูงสิเนาะมันก็จะมียากลุ่มที่เรียกว่าเป็นไอบูโปรเฟนใช่ลดการอักเสบหรือเราจะได้ยินเอนเซดเนาะหรือยาโบราณที่เป็นยาเม็ดอะไรเงี้ยครับอันนี้ลดไข้ได้ดีกว่าก็จริงครับลดการอักเสบได้ดีกว่าเหมือนกันครับ ถ้าพูดถึงเวลาที่เราทดสอบยาคู่กันนะครับมันประสิทธิภาพสูงกว่าแน่นอนครับแต่ข้อจำกัดหรือข้อเสีย 2-3 อย่างที่สำคัญมากๆครับเวลาที่เรากินไอบูโปรเฟนคือ1มันกัดกระเพาะเราใช้คำว่ากัดกระเพาะแล้วกันนะมันออกฤทธิ์ทางเดินอาหารครับทำให้เรามีโอกาสมีแผลในทางเดินอาหารได้ครับแล้วก็มีเลือดออกได้2ถ้าเป็นผู้ใหญ่ครับกินไอบูโปรเฟนหรือยากลุ่มเอนเซดเยอะๆมีผลกับไตครับครับทำให้ไตเราทำงานผิดปกติหรือไตวายได้เลยครับกับ3เฉพาะในเมืองไทยหรือในเฉพาะในที่ที่มีไข้เลือดออกเยอะๆแล้วเรามีไข้อย่างเดียวครับครับแล้วเรากินไอบูโปรเฟนสิ่งที่เกิดขึ้นคือยากลุ่มนี้
มันทำให้การทำงานของเกล็ดเลือดลดลงแล้วถ้าเราดันเป็นไข้เลือดออกครับซึ่งหลายๆคนพอวันที่3วันที่4เกล็ดเลือดเริ่มลดลงครับครับคราวนี้เลือดเราออกเยอะมากครับ อันตรายกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเอาชัวร์ปลอดภัยสุดในเบื้องต้นคือพาราเซตามอลครับถ้าต้องกินไอโบโพรเฟนโดยปกติควรจะมีข้อบ่งชี้ชัดเจนหรือควรไปพบแพทย์แล้วพบสาเหตุแล้วด้วยชัวร์ว่าไม่ได้เป็นอะไรที่มันจะมีผลร้ายยกตัวอย่างง่ายๆเลยไข้สูงถ้าเกิดขึ้นจากแก้หูอักเสบไอบูโพรเฟนเนี่ยช่วยเยอะมากครับเพราะว่าช่วยลดปวดด้วยช่วยลดไข้ด้วยอันนี้คุณหมอก็จะสั่งมาเลยครับครับได้รับการวินิจฉัยชัดเจนแล้วกินไปเลยโอเคพาราต้องกินกี่เม็ดอาจารย์ใช้หลัก50กิโลครับ50กิโลถ้า500มิลลิกรัมก็1เม็ดถ้าเกิด50กิโล1เม็ด500มิลลิกรัมแล้วถ้า60อ่ะต้องหั่นมั้ยหั่นแบบบางคนก็กินครึ่งใช่ไหมครับ500แล้วก็กินเม็ดครึ่งก็ได้750เงี้ยก็พอได้มันไม่ต้องแบบเป๊ะๆขนาดนั้นครับเพราะขึ้นมานิดหน่อยได้อาจจะทำให้เราไข้ลงดีกว่าแล้วถ้าเรากินในขนาดที่เหมาะสมไม่มากวันเกินไปเช่นไม่เกิน 5-7 วันผลตอบรับน่าจะน้อยคุณผู้ชมครับวันที่26กรกฎาคมนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเป็นวันสำคัญวันนึงแล้วก็เป็นเรื่องที่เราได้พูดคุยกันเยอะในช่วงแรกด้วยนะครับผงน้ำตาลเกลือแร่ ROORS ฟองเล็กๆนี่แหละครับช่วยชีวิตของเด็กแล้วก็มนุษย์นับล้านจากอาการท้องร่วงเฉียบพลันและเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ ORS นะครับและเป็นการป้องกันการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงเฉียบพลันและการสูญเสียน้ำก็เลยมีการสถาปนาวัน ORS โลกหรือว่า World ORS Day ขึ้นในวันที่29กรกฎาคมของทุกปีใกล้ๆนี้เองนะครับครับนะฮะเอามาบอกถึงความสำคัญของวันพิเศษวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วนะครับรายการพบหมอรามานะฮะเราเจอกันอีกทีนะฮะสัปดาห์หน้าจะเป็นคุณหมอท่านไหนรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ นวัตกรรมสุดล้ำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไตถ้าเกิดเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนไตเนี่ยหรือว่าการปลูกถ่ายไตปกติถ้าเราไม่ได้ใช้หุ่นยนต์เราจะทำยังไงครับผมได้ยินคำว่าการผ่าตัด2กล้องโดยคุณหมอทำเองเนี่ยแล้วการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเนี่ยเราใช้แบบ2กล้องแบบที่ไม่เป็นแผลใหญ่ไม่ได้หรอครับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารติดต่อได้ผ่านน้ำลายจริงหรือไม่ใช่กระสือจะรู้จักกระสือไหมครับรู้จักครับกระสือก็ติดต่อทางน้ำลายนะครับเหมือนผมจะพูดคุยเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารกับคุณหมอหลายท่านเหมือนกันครับเราก็จะได้คำตอบว่าที่มาสาเหตุของมะเร็งกระเพาะอาหารมันไม่แน่ชัดอะไรทำให้กระเพาะอาหารมันอักเสบครับโอ้มันมีหลายปัจจัยไม่ใช่การกินทั่วไปเนี่ยผมมักเจอคนไข้ที่กินเผ็ดไหมแล้วมันทำให้ปวดท้องพวกนี้ไม่เป็นนะครับไม่เกี่ยวช็อกหนุ่มกินเยอะท้องโต5เท่าในคืนเดียวทำไมการที่เรากินอาหารไปเยอะๆเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะนี้ได้ครับถ้าเกิดคนปกติถ้าไม่ได้มีรอยโรคอะไรแล้วกินอาหารเยอะเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับโซนี่โชว์นวัตกรรมใหม่หุ่นยนต์ผ่าตัดด้วยการเย็บเมล็ดข้าวโพดผมเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าถ้าเราใช้มือเราทำเนี่ยทำไม่ได้ใช่ครับเพราะมันเล็กมากใช่ครับเราก็เลยต้องใช้เครื่องมือที่มันเล็กมากประกอบกับดูภาพจากกล้องจุลทรรศน์เพื่อที่จะบังคับให้ถูกว่ามันจะทำยังไงเล็กได้ขนาดนั้นหนุ่มเคยเกือบตายเพราะแตงโมเม็ดแตงโมเนี่ยมันเข้าไปในไส้ติ่งได้ไงแท้อ๋อนอกจากตัวมันทำไมแบบไม่ไปทำกระเพาะอาหารปกติแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นโรคขึ้นมาแล้วตัดไส้ติ่งทิ้งไปเราก็ยังใช้ชีวิตได้แต่ทำไมถ้ามันเกิดไส้ติ่งแตกก็ตายครับ